ธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่สันสนีมาพบกับทุกท่านในเวลาเช้าตรู่อย่างนี้หน้าหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถานสองค่ะได้กลับมาอยู่กับธรรมชาติได้เห็นการเคลื่อนของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเห็นถึงความเป็นอนิจจังที่เราได้เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่ทนอยู่ได้แม้แต่อย่างเดียว เช้านี้จึงเป็นเช้าที่เรามองเห็นความสดใสดลงใหม่กว่า24ชั่วโมงอนใหม่เอี่ยมของเราที่เราจะเห็นชีวิตของเราที่ดำเนินไปอยู่บนมารคาแห่งการตื่นเคลื่อนอย่างคนที่เข้าใจจังหวะของการมาการไปการแสดงถึงความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกอย่างมีการเกิดและคลายคืน ในความเข้าใจถึงสัรพชีวิตทั้งหลายที่เรากำลังจะเดินอยู่บนมรคคา,าแห่งการตื่นนะคะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นการยอมรับสิ่งนั้นอย่างที่มันเป็นและไม่เป็นทุกข์ก็ดูเหมือนจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกอย่างมีอิสระภาพและเสรีคุณแม่มองเห็นดอกบัวที่บานและดอกบัวที่กำลังจะบานเห็นชัดเจนเลยคะ่ะว่าดอกบัวที่พร้อมบาน มันก็ต้องดิ้นหลนแสดงถึงความเป็นความเป็นอนิจจังแบบที่พยายามที่จะเป็นดอกบัวที่บานเมื่อใดที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำได้ก็พร้อมที่จะแยกแย้มกรีบเลยเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็มีดอกบัวที่บานแล้วแต่สุดท้ายของดอกบัวที่บาน ก็จะกลายเป็นดอกบัวที่ร่วงอย่างนี้ล่ะค่ะเมื่อวานดอกนี้ก็บานแล้วนะคะแต่วันนี้กลายเป็นดอกบัวที่พร้อมที่จะไปแล้วเราได้มองเห็นการทำงานของความเป็นอนิจจังทนอยู่ไม่ได้ของสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเรามันทำให้เรารู้สึกจางคลายหรือความคลายคืนจากความยึดมั่นถือมั่นได้หรือเปล่าคะ ถ้าได้แสดงว่าคุณเห็นชอบจริงๆค่ะเราจะมองเห็นดอกบัวที่บานดอกบัวที่ลอยดอกบัวที่พร้อมที่จะบานเป็นอะไรที่เรามองเห็นการต่อสู้แต่เป็นการต่อสู้ที่พวกเราต้องยอมรับความจริงไว้อย่างหนึ่งว่ามันก็สู้ได้ในหนึ่งฤดูกาลนั่นแหละสรรพสิ่งทั้งหลายในหนึ่งฤดูกาลสอนให้พวกเราได้เรียนรู้ถึงการถ่อมตัวหรือเปล่า การถ่อมตัวที่แสดงให้เห็นถึงความยอมรับยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับการมีชีวิตเพียงชั่วครู่อย่าตู่ไว้การเดินทางที่ยอมรับการมาการไปไม่ได้หมายความว่าเราจะกลายเป็นคนที่เฉื่อยแต่กับกลายเป็นการยอมรับ เพื่อที่จะไม่ยอมจำนนซึ่งคุณแม่ก็พูดบ่อยมากนะคะการยอมรับที่ไม่ยอมจำนนก็จะทำให้พวกเรามีโอกาสที่จะขนขวายในเวลาที่สั้นทุกคนมีเวลาสั้นๆส,สำหรับชีวิตของตัวเองในความสั้นมีความสดในความสั้นมีความเสื่อมในความสั้นมีความงอกงามในความสั้นมีความเป็นอนิจังทุกขังและอนัตตามันก็อยู่ที่ว่าเราจะมอง หรือเราจะเห็นอยู่ในระดับไหนของชีวิตนะคะบางคนมองว่าในความสั้นฉันต้องได้ประโยชน์จากมันเยอะที่สุดเหมือนไม้ไผ่ช่วงชีวิตสั้นๆแต่ประโยชน์ในความสั้นไม่น้อยนะคะหรือแม้แต่โมบายหอยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่อคืนนี้คุณแม่มีลมแล้วคุณแม่ก็เห็นการกระทบ ได้ยินเสียงบางคนก็บอกว่าการกระทบเพราะอยากให้กระทบแต่ชีวิตในบางช่วงเราก็ไม่อยากมาให้ใครกระทบคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ที่ใจเรารู้สึกยังไงเราพอใจหรือเราไม่พอใจเรายินดีเราพอใจกับการกระทบหรือเราไม่อยากกระทบ สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ใจทั้งหมดมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละค่ะโมบายนี้มันก็เอาหอยมาร้อยต่อกันจะบอกว่าสวยเออก็สวยจะบอกว่างามมันก็งามในความสั้นก็มีความเสื่อมความสวยความงามนะคะเห็นชัดเจนค่ะว่าใจเราพอใจหรือไม่พอใจแค่นั้นเองโลกมันก็อยู่ที่ความพอใจหรือความไม่พอใจ ถ้าถอดถอนความพอใจหรือความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติคุณก็จะกลายเป็นผู้ที่มาอย่างท่อมตัวแล้วก็ไปอย่างท่อมตัวคุณแม่อยากยกตัวอย่างโมบายหอยอันนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมันจะเพาะค่ะถ้ามันกระทบกันแล้วมันอาจจะยุ่งเหยิงด้วยนะคะในช่วงเวลาที่มันกระทบกันท่านเห็นไหมคะพอพระอาทิตย์ขึ้นมีแสงเข้ามา คุณแม่ค่อยๆแหวกไปสิ่งเหล่านี้คือการเดินทางชีวิตมีขึ้นมีลงระหว่างทางมีการกระทบเราเห็นเลยว่ามันมีการกระทบและในความกระทบมันก็อาจจะมีบางช่วงที่เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันเสียเวลาหรือเปล่านะมันยุ่งเหยิงเหเกินเหมือนตอนนี้โควิด19มาชีวิตดูเหมือนโอ้ยมันถูกกระทบแรงอะ่ะ เราเคยเติบโตของเราดีๆตอนนี้มันกลับกลายเป็นมามาทำให้เราต้องเดินช้าลงหรือเปล่านะมันอยู่ที่ความอยากไม่อยากของเราแค่นั้นแหละถ้าเราเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเข้าใจเราก็จะยอมรับมันว่าเฮ้ยมันก็แค่เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของชีวิตหนึ่งฤดูกาลเท่านั้นเนี่ยคุณแม่เพลิดเพลินกับการคลี่สิ่งที่มันกระทบกันแล้วมันไปอยู่รวมกันบ้างมันไปเกาะเกี่ยวกันบ้างถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเหรอ มันก็คือจังหวะของการเดินทางเห็นไหมคะเขาก็ทํามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติบางอย่างจะดูว่ามันงดงาม,มก็งดงามนะแต่มันดูความไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเนาะมันจะดูว่ามันเป็นอะไรเป็นได้ทั้งนั้นแหละคะ่ะในความงดงามความไม่เที่ยงมันเป็นธรรมชาติที่เราก็แค่มาแล้วไปคุณจะครอบครองสิ่งที่คุณมาแล้วไปได้ยังไงคะในเมื่อคุณก็เคอ ผู้เดินทางไม่ใช่เจ้าของคะเราคือผู้เดินทางที่มาแล้วไปใครจะถึงเป้าหมายคืออิสรภาพอิสรภาพค่ะในทุกก้าของเรามีอิสรภาพอยู่หรือเปล่าคะหรือเราก็จะสนใจอยู่กับไอความสวยที่เป็นเปลือกๆแบบนี้หรือจะเดินผ่านมันไปบางคนเดินผ่านมาแล้วค่ะ และกลับไปดูโอ้เราผ่านมันมาได้ยังไงบางทีมันมีสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นแผลเป็นเยอะบางตัวมันโหมันน่าครอบครองแล้วเราปล่อยมันได้ยังไงหรือบางชนิดเราอาจจะมีความรู้สึกว่าลวดลายมันสวยมันใหญ่มันหลายฤดูการมันเป็นหอยวิเศษอะไรก็ได้คะ่ะคุณก็ให้ค่ามันไปนะคะแต่ในที่สุดคุณก็ต้องผ่านมันไปคุณใช้ความสวย ไปสู่การปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภาพเถอะคะ่ะแล้วเราก็จะขอบคุณโลกที่สวยงามที่เราเดินผ่านออกมาแม้บางช่วงมันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแต่บางช่วงดูสิคะมันยุ่งเหยิงมันวุ่นวายเพราะแรงลมมันเยอะเมะื่อวานเนี่ยแรงลมมันมาโอ้คุณแม่มายืนฟังโมบายหอยนะคะเนี่ยแล้วบางช่วงเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันทิ้งร่องรอยของความ เนี่ยค่ะผูกเวรหมายมั่นเนาะถ้าเป็นภาษาการปฏิบัติก็บอกว่าเนี่ยมันผูกเอาไว้มันไม่ยอมเป็นอิสระเห็นไหมคะไม่มีใครปล่อยใครอะ่ะทุกคนก็พยายามที่จะบอกว่าฉันถูกฉันชน,นะฉันมาก่อนมาหลังฉันเกิดก่อนเธอเกิดที่หลังเธอจะรู้ได้ยังไงฉันเป็นคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนคือถ้าใครเห็นถึงการเดินทางที่มันเกาะเกี่ยวไม่ได้ ก็ไม่มีก่อนมีหลังแล้วคะ่ะมีแต่อิสรภาพนะคะคุณแม่ก็ต้องขอบคุณมากเลยในเช้านี้ทําให้คุณแม่มาก้มๆเงยๆที่จะพูดธรรมะได้โดยที่แบบเราก็ทํางานได้มีคนดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็พูดไปนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าเออวันนี้มันน่าคุยแล้วมันก็น่าที่จะสังเกตการเดินทางของเราเราก็เห็นแล้วว่ามันมีปรากฏการณ์เช่นนี้อยู่ตลอดเวลามันอยู่ที่ว่าเราจะปลดปล่อยมันได้หรือเปล่า ถ้าเราปลดปล่อยตัวเองได้เราก็กลายเป็นคนที่มีอิสรภาพได้ไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครมาก่อนมาหลังมันก็แค่จังหวะไหนใครจะเห็นอิสระภาพถ้าจังหวะนั้นเห็นคุณก็ปลอดภัยแต่ถ้าคุณไม่เห็นคุณก็อาจจะต้องใช้ความเป็นกลุ่มมีความเป็นเพื่อนเข้าไป ทำให้เข้าใจมันหรือถ้าคุณเย่อหยิ่งถือตัวจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าใครแตะต้องไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวในโลกนี้คุณก็กำลังทะเลาะก,กับตัวเองสรุปแล้วก็คือมีหัวใจของตัวเองเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมีมัคคจิตคือหนทางอันประเสริฐมีมัคคภาวนาทาอยู่ตลอดเวลาปลดปล่อยสิ่งที่มันมันทาให้เราเกาะเกีย่ยวยึดมั่นถือมั่น แล้วก็พบกับอิสรภาพให้ได้เร็วมีมัรคภาวนาเนี่ยหมายถึงการเดินทางอยู่บนมรรคา,าแห่งการตื่นมีปัญญาศีนสมาธิถามว่าทำตอนไหนก็ทำตอนลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ไหนละ่ะก็เฮียอนนาวยืนอยู่ที่ไหนก็ตรงนั้นล่ะคะ่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในเช้าวันนี้ตั้งใจที่จะมาดูกลุ่มของปะปะกะยอเข้ามาสร้างศาลาให้แล้วหลังจากนั้นก็จะ กลับไปเพื่อที่จะทำงานในช่วงเวลาที่เรากำลังเตรียมการเรื่องหาน้ำไฟได้แล้วนะคะโซลาเซลล์มาแล้วหรือว่าการที่เรามีภราอาทิตย์ขึ้นต้นไม้ก็พร้อมที่จะแบ่งบานมีต้นไม้บางต้นนะคะส่งใบเขียวแล้วมีสถูปะที่งดงามแล้วแล้วก็มีพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ที่เด่นเป็นตรงาานอยู่ในถ้ากลางความ ร้อนแรงแต่ว่าไม่เคยหวั่นไหวนะคะคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้ด้วยความเข้าใจว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะทิ้งไว้ถ้ามองว่าที่นี่คือความดีความงามความจริงที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกเราอาจจะเดินผ่านต้นไม้ที่มันพยายามขึ้นเองสอนเราว่าให้แรงยังไงฉันก็ยังขึ้นได้นะคะร้อนยังไงฉันก็ยังยืนอยู่ได้ เพราะฉะนั้นความร้อนความแรงไม่ได้เป็นประเด็นที่ให้ชีวิตของเราไม่พบอิสระภาพการมีโควิด -19 ก็ทำให้เราเติบโตอันนี้คุณแม่พูดจริงและให้กำลังใจจริงๆว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จอะไรมามันเป็นประโยชน์หมดอะไรมามันเติบโตและปล่อยวางได้การเติบโตอย่างที่สุดของความเป็นอิสระแห่งทุก์นั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทำได้ เป็นการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นนะคะวันนี้พบกันสั้นๆเพื่อเช้านี้อย่าลืมโอมตะเรตุเรตุเรตเรโซหาร้อยแปดจบนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้เสียงที่เรารู้สึกลึกมันเป็นการทำงานที่มันมีการขย่าเซลล์ในร่างกายของเราด้วยความ ไม่กลัวเพราะมีปัญญาแล้วเราก็เริ่มต้นจากการเจริญอุปนิสัยตามส่งของเราที่จะให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาขจัดความกลัวเมื่อเราเอ่ยพนามของพระอริยตารามมหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จิตของเราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ประเสริฐแล้วตรงที่ว่า เราจะผ่านทุกสถานการณ์ได้ด้วยปัญญาของเรานเองนะคะขอฝากไว้ว่าร้อยแปดจบที่องค์ทนายรามะสอนพวกเราว่าอมตะเรตุตุเรตุเรโซฮาอมตะเรตุตเรตุเรโซฮาอ,อมตะเรตุรตเรตุรเรโซฮามันจะทําให้เราเนี่ยมีปอดที่แข็งแรงมีหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะที่รู้ตัวทั่วพร้อมมีกล่องเสียงมีลำคอนะคะ มีกระพุ้งแก้มแล้วก็การทำงานของช่องทางเดินของลมหายใจของเรามันฟิตเฟิร์มขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะผ่านโควิด -19 ไปอย่างไม่เป็นพาหักของมันนะคะยืนดูรูปปล่อยอค่ะธรรมสวัสดีนะคะ